นี่ครับตรงนี้ข้างหน้าผมนี่คือสะพานพระราม4ครับแล้วด้านโอ้โหตรงชาติสวยด้านซ้ายมือครับแม่น้ำเจ้าพระยามองให้ไปข้างหน้าจะเห็นว่าเจดีย์มีห่อผ้าสีแดงนั่นคือเจดีย์เอียงครับอยู่ที่เกาะเกร็ดนี่เองครับโอ้น้ำท่าสมบูรณ์มากวันนี้ครับวันนี้ครับฟอร์ดครับฟอร์ดแกร่งทุกการเกษตรครับเราจะไปตามหาดวงดาวเกษตรกรดวงหนึ่งครับซึ่งอยู่ข้างหน้านี่แหละครับไม่ไกลแล้วโอ้ไม่มาหลายเดือนครับต้นมะม่วงกลายเป็นสวนป่าไปเลยครับตรงนี้โอ้โหครับกำลังตามหาเจ้าของสวนครับเ มื่อกี้ชื่อซอยว่าลุงเล็กเสด็จพันไม้นะครับแล้วเจ้าของสวนที่ผมมาก็ชื่อลุงเล็กเหมือนกันไม่รู้ว่าซอยนี้กับเจ้าของสวนเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าผมว่าตามผมไปเลยครับโอ้แต่ว่าคนไปครับผมเจอด่านนี้เลยนี่ข้าวต้มมัดครับ อันนี้ไม่ใช่ข้าวต้มมัดนะครับแต่รูปร่างเหมือนข้าวต้มมัดมองอีกทีมันเหมือนอะไรนะอาหารภาคอีสานอ่ะเขาเรียกอะไรฮะแหนมเหรอเป็นตุ้มๆอ่ะนี่ครับตุ้มๆนี่มีรากสีขาวแล้วรากเขียวก็มีรากขาวก็มีนี่เป็นวิธีการขยายต้นพันธุ์มะม่วงไปปลูกนะครับแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากคือปกติเราเห็นกิ่งตอนเล็กๆใช่ไหมฮะแต่นี่โอ้โหตุ้มยักษ์เลยครับอันนี้ไม่ต้องล้อมอะไม่ต้องขุดล้อมไม่ต้องขุดล้อมใช่เอาไปตัดตรงนี้ไปปลูกได้เลยผมว่าไปหาเจ้าของเลยดีกว่าครับต้นพันธุ์ก็ยังอยู่นั่นไงขนาดนู้นตัดไปแล้วโอ้เหรอครับแล้วก็โอ้ที่ตัดไปแล้วเหรอครับตัดไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับก็ระหว่างนี้ได้ยินเจ้าของเสียงไปด้วยนะครับเจ้าของสวนไปด้วยนะครับนี่ครับผมว่าลองไปหาคำตอบให้ชัดเจนดีกว่ามันก็แตกรอข้างล่างก็แตกรอโอ้ครับอันนี้ไม้เขาสั่งออเดอร์มาเจอเจ้าของสวนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับลุงเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทำไมนั่งรอนี่เลยครับมาดูยอดที่เสียบยอดที่เสียบไว้ก็คือสายพันธุ์นี่โอ้โหพันธุ์อะไรครับอันนี้พันธุ์อะไรฮะฟลอริดาซุปเปอร์จูลี่ครับเป็นพันธุ์มะม่วงจากประเทศไหนครับเนี่ยอันนี้ฮะของฟลอริดาฟลอริดาสหรัฐอเมริกาใช่โอ้อันนี้รัฐดนบุรีมาจากฟลอริดาโอ้โหได้ยังไงถึงได้มาปลูกชุมนุมมะม่วงนานาชาติที่นี่ครับก็มีเพื่อนๆนำมาให้แล้วก็ลูกค้าโอ้อันนู้นของดูไบเอามาให้ไออันออสตินโอ้เหรอครับอันออสตินดูไบนี่คือว่าไม่ใช่ว่าปลูกแล้วมีแต่ใบใช่ฮะดกด้วยโอ้มีไอ้นี่ไม่ใช่คนละอย่างกันใช่ดูใบคือประเทศใช่ไม่ใช่ว่ามะม่วงพันนี้ปลูกแล้วดูแต่ใบใช่ อันนี้ที่ทราบวันนี้ครับเดี๋ยวเดือน10ที่จะถึงนี่ก็1,500กิ่งโอ้ยังไงฮะ1,500กิ่งส่งเขาส่งเขาเหรอครับครับส่งใครครับส่งเขาเนี่ยส่งดูใบดูใบครับดูใบนี่คือประเทศดูใบประเทศดูใบนะผมส่งเมื่อเดือนมีนาไปอันน่าร้อยกิ่งเหมือนกันอันน่าร้อยกิ่งเดือนมีนาอันนี้เดือนอะไรกันยายนปลายเดือนใช่อ๋อจะส่งอีกเดือนที่เดือนไหนครับเดือน10เดือนนั่นแหละเดือนหน้ามั้งกิ่งพันธุ์ทําจากสวนลุงเล็กเสด็จพันไม้ดลบุรีใช่ก็ที่อื่นเค้ามันเอามาล้างรากแล้วมันน็อกไงโอ้ที่ผมมันไม่ได้ล้างรากผมจะทําแบบเริ่มต้นตั้งแต่ขุยมะพร้าวเริ่มแรกเลยครับแล้วก็อัดก็ขุยมะพร้าวอะไรครับก็ไปแบบนี้เลยสมัยก่อนผมส่งแบบล้างรากครับส่งแบบล้างรากแล้วมันยังไงอ่ะส่งแบบล้างรากแล้วมันน็อกเยอะน็อกเลยใช่น็อกคือไม่ฟื้นเลยใช่ไหมตายเลยมีสิทธิ์ตายเลยใช่มีสิทธิ์ตายเยอะคือล้างรากของผมนี่ไม่ล้างแล้วเขาให้เข้าประเทศเหรอครับไม่ล้าง
็คือไม่มีดินอ๋อไม่มีดินอ่าสมัยก่อนผมส่งแบบเข่งใหญ่ๆก็มีโอ้เข่งใหญ่ๆก็ส่งได้ครับผมก็คือเคยส่งญี่ปุ่นก็ส่งได้ญี่ปุ่นก็เข่งใหญ่ๆก็คือคุยกับพราวอย่างเดียวเขาไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรแต่ถ้าดินไม่ได้ดินไม่ได้ถ้ามีดินมีอย่างอื่นไม่ได้ขี้เท่าดำเขาก็ไม่เอาครับจะเป็นคุยกับพราวไม่เป็นไรส่งไปทางเรือหรือว่าเครื่องบินโอ้ส่งเครื่องบินนะครับใช่โอ้โหกิ่งพันธุ์มะม่วงสวนลุงเล็กทะเลพันไม้ขึ้นเครื่องบินนะครับไปเที่ยวถึงดูไบไปเที่ยวถึงญี่ปุ่นโอ้โหแล้วไปเที่ยวประเทศไหนครับก็มีอินโดมีฟิลิปปินส์ก็มาสั่งโอ้โหเจ้าของสวนนี่ไม่ค่อยได้ไปนะครับแต่ว่ากิ่งพันธุ์ของเจ้าของสวนเนี่ยไปเที่ยวหลายประเทศเลยครับโอ้โหทำได้ยังไงครับลุงเล็กก็คือลูกค้าเก่าแก่ตั้งตอนที่ผมขายอยู่ตะจักไงจตุจักรโอ้แต่เดิมนี่คือขายพันไม้ที่จตุจักรครับใช้ชื่ออะไรครับตอนจตุจักรใช้ชื่อสวนอะไรครับก็ลุงเล็กสวนเสน่ห์พันไม้เนี่ยสวนลุงเล็กเสน่ห์พันไม้ครับถ้าจตุจักรนี่ย้อนไปกี่ปีครับโหสิบกว่าปีละสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีให้หลังเดี๋ยวเลิกขายจตุจักรไปกี่ปีละตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิด19เริ่มแรกเลยโควิดโควิดก็สัก3ปี4ปีที่แล้วใช่ลุงเล็กก็เลิกขายที่จตุจักรเลิกขายจักรก็มาทำส่งที่บ้านเนี่ยโอ้ก็คือใช้สวนใช้ที่บ้านใช้ที่บ้านมาเป็นตลาดใช่ก็คือส่งออนไลน์มั่งอะไรมั่งจากดูไบแล้วก็เราที่เหลือแล้วก็ส่งดูไบอะไรตามหมายความว่าจบจากที่จตุจักรเนื่องจากโควิด19มาปักหลักที่บ้านเลยใช่ใช้ออนไลน์เป็นเครื่องมือใช่ให้ลูกค้ารู้ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้เขาก็ยังมาเหมือนเดิมเหรอครับมาเหมือนเดิมเขาก็ตามมาถึงบ้านตามมาถึงบ้านเลยใช่ซึ่งบ้านก็อยู่ที่ไซน้อยธนบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครไม่ไกลผมก็สบายเลยครับนี่ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่จตุจักรธนบุรีมันติดกรุงเทพอยู่แล้วสรุปว่าตอนนี้ผู้คนเนี่ยอยู่บนมือถือใช่ไหมครับลุงเล็กใช่โอ้โหมือถือเป็นเครื่องมือสำคัญใช่รายได้อะไรก็อยู่ในมือถือโอนเข้ามือถือใช่โอนเข้าจบเลยใช่โอ้โหนี่ครับสมมาเห็นไอ้มะม่วงตุ้มใหญ่มากครับแต่ทีนี้ไอ้หลักการตรงนี้ทำไมต้องตุ้มใหญ่แล้วลุงเล็กครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือลูกค้าเขาอยากได้กินเร็วอยากได้กินไวใช่ถ้าอย่างกิ่งเล็กอ่ะมันยังน้อยก็2ปี3ปีโอ้อย่างนี้ลงดินปลูกแล้วปีใหม่มันก็เริ่มออกแล้วได้ลูกเลยมกราธันวาก็เริ่มออกดอกแต่ถ้ากิ่งเล็กเนี่ยมันต้องใช้เวลา2-3 ปี 2-3 ปีครับอ๋ออย่างนี้ลูกค้าแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันเหรอครับเยอะๆมีเยอะเลยแล้วโอ้นี่ถ้าเขาไม่สั่งผมไม่ทำเขาไม่ทำตามออเดอร์ใช่เพราะไอ้กิ่งอย่างนี้มะม่วงพันธุ์นี้มันแพงหอพันธุ์อะไรครับอย่างเงี้ยต้นเนี้ยพันธุ์อะไรอันนี้คือไฮดี้ไฮดี้พันธุ์ประเทศอะไรครับไฮดี้แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้คือกิ่งใหญ่อย่างนี้กรณีที่เป็นสายพันธุ์ดีลูกค้าต่อจงเลยว่าต้องการพันธุ์นี้ใช่ลุงเล็กถึงจะทำให้ใช่โอ้หลักการตรงนี้ยังไงลุงเล็กอย่างเงี้ยป่านนี้จะเห็นแบบไม่มีรากแล้วเนี่ยคาบเหรอครับใช้8ลาก8ลากอยู่ในตุ้มเนี่ยลากใหญ่นะลากเท่านิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วชี้เลย8ลากเป็นสายพันธุ์อะไรครับแก้วแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นใช่คือเรียกว่าปลูกจากเมล็ดใช่เพราะจากเมล็ดแบบตรงนั้นเพราะจากเมล็ดแล้วเอารากเนี่ย8ลากแล้ว8ลากใส่2ชั้นมาทาบ2ชั้นเลยใช่ชั้นละ4ลากชั้นละ4ลากแล้วก็พอทาบเสร็จปุ๊บเราก็เอาถุงมาเย็บด้วยขุยพร้าวครับหุ้มตุ่มกลมแล้วก็อัดขุยพร้าวเต็มประมาณไม่เกิน2เดือนได้ตัดเลยขุยมะพร้าวนี่ต้องใส่ธาตุอาหารอะไรไหมไม่ต้องใส่น้ำไหมให้เขากับน้ำเปียกๆชุ่มพอขุยมะพร้าวอย่างเดียวอย่างเดียวไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่มียาเร่งรากไม่มีอะไรเลยมาทำเป็นตุ่มเลยใช่รากก็ออกอย่างเงี้ยเห็นขาวๆอย่างเงี้ยเริ่มออกแล้วเนี่ยทานไปกี่เดือนสมมติวันนี้ทำนี่ช่วงนี้ประมาณเดือนกว่าเลยเดือนกว่าก็ติดรากเลยใช่ออกแล้วโอ้แสดงว่าใกล้จะได้ตัดขายเลยใกล้แล้วถ้ารากโผล่ตุ่มนี่มันจะเร็วถ้าอย่างตุ่มเล็กนั้นอย่างเมื่อกี้ที่เราหักอ่ะ45วันตรงนี้มีเคล็ดลับอะไรไหมเห็นผมเห็นมัดเป็นกิ่วๆเหมือนข้าวต้มมัดเนี่ยคือต้องให้มันแน่นต้องให้แน่นให้แน่นแล้วลากมัดแน่นๆนะน้องใช่ให้แน่นมัดให้แน่นเลยลุงพรลองจับติแน่นครับเลยแน่นเลยนะคือถ้ามันจะเหมือนดินอ่ะนี่รากเต็มหมดแล้วมันจะแน่นเหมือนดินมันก็ไปรากจะ
ชั้นหลวมๆมันไม่ค่อยแสดงว่าราก2ชั้นเลยนี่ๆๆตรงนี้ชั้นตรงนี้ชั้นใช่ใช่มั้ยฮะตรงนี้ไม่มีรากใช่ต้นรากเนี่ยอยู่นี่แหละเนี่ยตรงนี้ก็เริ่มมีหน่อยๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยก็คือเลยแล้วลุงเล็กครับตอนเนี้ยผมเห็นตรงเนี้ยฟันดักน้ำเลี้ยงเลยฟันดักน้ำเลี้ยงตอนไหนตอนพอทาบเสร็จแล้วฟันเลยโอ้วันที่ทาบเสร็จก็คือฟันอย่างนี้เลยฟันอย่างนี้เลยวัตถุประสงค์เพื่อก็ดัดน้ำเลี้ยงตามเลี้ยงล่างจะออกเร็วก็เหมือนตุ้มที่ลุงพรตุ้มที่ลุงพรหักเมื่อกี้เนี่ยพูดง่ายมันเร่งลากมันกลัวตายมันก็เลยดูดหาอาหารในกระป๋องปุ้มตรงนี้ใช่มันก็เลยออกรากเลยใช่อ๋อแล้วอย่างนี้ครับพร้อมที่จะตัดเมื่อไหร่ครับเนี่ยออกรากอันนี้เดี๋ยวประมาณ10 กว่าวันครับตัดเสร็จก็เอาไปยังไงครับเอาไปใส่ในเข่งเหรอครับฮะใส่ในเข่งใส่ในเข่งแล้วประมาณทัก2อาทิตย์หรือ10วันก็ขายได้แล้วขายได้แล้วก็คือมันไม่ตายโอ้ถ้าบางทูบางตุ้มก็ตายนะโอ้มีเหมือนกันมีเหมือนกันไม่ 100% เหตุที่ตายนี่เกิดจากอะไรครับบางทีมันรากไม่สมบูรณ์มั่งอ๋อเอาไปลงในเข่งแล้วรากไม่สมบูรณ์ใช่บางทีเราไม่ได้ตัดเองก็มีให้ลูกน้องตัดอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ดูไม่เต็มรากไม่เต็มรากมาอะไรก็เห็นเขาขาวนี่เขาตัดเลยบางทีน้ำเลี้ยงไม่พอครับถ้ารากเต็มแล้วน้ำเลี้ยงพอบางทีมันไม่ตายก็ใบร่วงอ๋อครับใบเขาจะร่วงแบบร่วงเยอะหน่อยแต่ก็ร่วงไม่หมดนะแต่ส่วนน้อยใช่ไหมที่ตายเนี่ยส่วนน้อยถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นฝีมือลุงเล็กนี่คือไม่ตายเขารากเราใส่เยอะอยู่แล้วแต่ก็ดีตายมันก็มีครับทุกอย่างไม่ 100% นะเลยไปคุยแบบทุกต้นมันไม่ได้ล่ะสมมุติต้นเนี้ยเอาไปลงเก่งพร้อมที่จะลูกค้ามาซื้อแล้วใช่อย่างไอดี้ใช่ไหมครับตอนนี้ไอดี้เนี่ยต้นขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ครับไม่ต่ำกว่า 8,000 โอ้โหก็คือกิ่งเล็กๆนี่ผมขายอยู่1,000กิ่งที่เท่ากับกิ่งที่หักมาเมื่อกี้500อ่ะโอ้1,000ผมขายอยู่1,000ต้นนี้ครับไม่ต่ำกว่า 8,000 เพราะลุงพรนี่ถ้าทำกิ่งเล็กมันได้เยอะกว่าโอ้หมายความว่าสำหรับคนที่เป็นนักขยายพันธุ์เนี่ยเอากิ่งไปขยายได้อีกเพียบเลยเป็นหมื่นเลยได้หลายไร่เลยใช่ไหมตัดยอดได้เยอะกว่าบางคนเข้าใจว่ามันแพงแต่ไปเริ่มต้นทุนได้เยอะกว่าเยอะอ๋อนี่คือหลักคิดตรงนี้ใช่ไปเสียบฝากแบบที่ผมถ่ายทีแรกเห็นไหมเสียบแค่นี้เองเนี่ยและต้นนี้ได้เท่าไหร่Oh. ได้หูตั้งหลายร้อยยอดโอ้ถ้าคิดคำนวณแบบลุงเล็กนี้ใช่สรุปว่าไม่แพงเลยครับ 8,000 บาทถ้าเกิดขายลูกกว่าจะได้ 8,000 นี่ไอ้นี่กิ่งเดียวนะนี่ลองเนี่ยผมตัดไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่สู้ราคาผมก็ไม่ทำเอากิ่งเล็กไปก็อ๋อเราตกลงราคาล่วงหน้าเลยใช่ล่วงหน้าว่ากิ่งนี้เราทำราคาเท่าไหร่ใช่ตกลงปั๊บเราทำเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการสั่งนะครับบอกลุงเล็กได้เลยครับแต่ถ้าพันธรรมดาก็ไม่แพงพันประบาทก็มีพันหนึ่งก็มีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์บางคนบอกทำไมลุงเล็กพันลุงเล็กทำไมแพงผมก็พูดบ่อยนะคำนี้นะก็คือลุงก็ถามว่าโอซาต้ากับฟลอเรียนไหนแพงกว่ากันอย่างนี้จบเลยใช่ไหมปิดการขายได้เลยเออสี่ล้อเหมือนกันโอ้ครับใช่ไหมครับคือของเราไม่ใช่เขียวเสวยถ้าเขียวเสวยมันก็50 บาทเอออันนี้มันไฮดี้ไฮดี้เออก็เหมือนไม่ใช่โตโยต้าอันนี้มันเบนซ์อันนี้ VM ใช่ไหมเปรียบเทียบกับรถมันก็ฟอร์ดเนี่ยครับใช่ไหมฟอร์ดมันก็โหยเปรียบเทียบกันล้านกว่าเปรียบเทียบของแบรนด์กับรถกับกิ่งพันธุ์มะม่วงใช่มันกิ่งพันธุ์พืชก็เช่นกันก่อนลุงพรจะขึ้นจะเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงนะเอาละครับเกิดความท้าทายขึ้นมาแล้วครับลุงเล็กบอกว่าไม่ยากหรอกให้ผมขึ้นต้นนี้เลยต้นที่ทาบเสร็จสมบูรณ์รากออกเรียบร้อยครับพร้อมที่จะตัดไปขายแล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นเลยครับขึ้นเลยหักเมื่อกี้คือเมื่อกี้เราจะไปดูฝั่งนู้นครับที่เป็นต้นระดับเดียวกันแต่ว่าหลักการเหมือนกันก็เลยขอต้นนี้แล้วกันไม่ต้องข้ามสะพานไม่ต้องข้ามสะพานครับมาดูวิธีการขึ้นครับบันไดวางอยู่พอดีนั่นแหละนี่ครับจับให้แน่นให้แน่นปุ๊บให้แน่นจับจริงด้วยวันนี้มาฝึกการเป็นเจ้าสวนมะม่วงครับนะนี่ทุกกิ่งนี่มีโอรากเต็มเลยครับเอานู้นแห้งอันไหนแห้งครับอันเนี้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้แหละครับนั่นแหละแล้วทำไมต้องแห้งต้องไม่แห้งยังไงเพราะมันออกรากเยอะมันจะดูดน้ำแห้งเลยโอ้นั่นน่ะหักเลยเห็นไหมขาวนี่เห็นแล้วครับลุงพรหักเลยแล้วลุงเล็กมองไกลๆมองเห็นแล้วเหรอว่าสีขาวเห็นครับโอ้หักไม่ต้องตัดใช้มีดตัดเหรอไม่ต้องตัดคือกิ่งลุงพรจับนี่เอ็นมาเดี๋ยวมันกระป๊อกเลยครับครับ
อ๋อใช้มือเลยเหรอฮะนั่นแหละอ่ะกล้องเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมครับเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกชีวิตนะครับในการมาฝึกงานที่สวนลุงเล็กทะเลพันไม้เนี่ยมือจับที่คนหน่อยนี่ครับมือจับที่คนนู้นอันนี้นั่นแหละกลัวคุณผู้ชมไม่เห็นนะครับเนี่ยประมาณนี้หักเลยคอยดูนะผมหักเลยครับฟังเสียงกันแล้วกันนะครับป๊อกไหมมันไม่ป๊อกกันทีครับไม่ป๊อกกันต้องให้ยินฉีกไปเลยไหมป๊อกงัดขึ้นก็ได้คุณพรงัดขึ้นก็ได้มันจะเสียดิไม่เสียงัดขึ้นเลยอันนี้เหรอโอ้โหมันมีรอยฟันอยู่มันตรงรอยฟันนะฮะสงสัยผมจะเป็นเจ้าสวนไม่ได้แต่แล้วครับ ได้กดตรงรอยฟันด้วยมือนึงไหลตรงนี้เหรอน่ะอย่าให้มันอ่อนตามโอ้โห ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับต้องใช้มีดยอมแพ้ผมกลัวเสียของครับไม่กล้าแต่ถ้าขิงเนี้ยไม่ยากขิงเนี้ยมีรากมันละไม่มีดิมันยังต้องมันเปียกอ๋อแหมจะโชว์คุณผู้ชมหน่อยลุงพรจับดิ่งๆไว้แล้วก็ดันยอดไปมันไม่เคยทำดันอย่างนี้ได้ไหมดันอย่างนี้ขึ้นกระดันไว้โอ้โหสำเร็จครับพับลงมา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 อย่างนี้นะพับลงมาแบบเมื่อกี้พับมาแถบนี้เลยทางนี้นะโอ้ง่ายเลยครับเห็นไหมครับสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เลยครับนี่หักได้ดีมากเลยครับเรารู้เทคนิคไม่เสียของไม่ยากรู้เทคนิคแล้วหักตอนแรกเราไม่กล้ากลัวขาวเลยกลัวเสียของครับแต่พอรู้ลุงเล็กบอกว่าให้ผมกดตรงนี้เห็นไหมฮะใช่กดได้ง่ายดายเลยครับแป๊กเลยอันนี้เอาไปขายได้แล้วเอาไปใส่ถุงดำถุงดำก่อนใส่ถุงดำนานไหมครับกว่าจะขายได้ประมาณอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวครับส่งออกได้เลยเพราะรากมันมีอยู่แล้วส่งดูไบเลยครับครับรุ่นนี้นะจำไว้ด้วยว่าต้นนี้ผมเป็นคนหักนะครับพี่น้องชาวดูไบนะครับเนี่ยเอามาดูใกล้ๆดูรากดูรากครับเอาตรวจสอบหน่อยครับให้เจ้าของตรวจสอบหน่อยเนี่ยรากจะขาวเลยไหมเกิดคนไม่เป็นผมจะให้เขาคำว่ามันจะโอ้นี่ครับมันจะไม่เรียบอย่างนี้ตรงนี้จะเรียบตรงนี้เรียบลองคำดูไม่ได้หมดนะตรงนี้มันจะขูกะขูกะเห็นไหมโอ้เนี่ยครับรากมันเนี่ยรากมันขูกะงี้เนี่ยรากเนี่ยอันนี้ตั้งแต่การเสียบเขาเรียกอะไรพิธีเขาเรียกอะไรเสียบเหรอทาบการทาบแบบนี้ทาบสองรากใช้ขึ้นสองตอผมจะได้สองตอใช้สองตอในตุ้มเนี่ยมีสองตอใช่เอามาทาบกับต้นพันธุ์ดีใช่ใช้เวลานานไหมครับประมาณจะออกรากเดือนครึ่งเดือนครึ่งสี่สิบห้าวันเล็กสี่สิบวันแล้วก็ไปใส่ถุงดำอีกถุงดำอีกสิบประมาณสิบวันให้รากมันเดินใช่ไหมฮะใช่รากมันจะได้เต็มถุงไงจากนั้นก็ขายได้เลยขายได้เลยมาแล้วครับกิ่งพันธุ์มะม่วงพันธุ์ดีตัดใหม่ๆเลยมาจากที่ต้นเลยเมื่อกี้อะไรครับนี่ครับอ๋อลุงเล็กกำลังทำอยู่พอดีครับนี่ลุงเล็กมาแล้วมาแล้วครับมานี่ครับช่วยทำให้ผมดูหน่อยครับวันนี้ครับเผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ไปทำเป็นอาชีพตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนี่ยังขุยพร้าวเราก็ทำให้มันชื้นๆโอ้เข้าเรื่องเลยนะใช่ตอนนี้ครับยังไงฮะเอาขุยมะพร้าวมาถ้ามันแห้งแล้วก็ทำผสมน้ำให้มันชื้นๆเนี่ยกิ่งแบบนี้ใช่เนี่ยผสมให้ชื้นแล้วกิ่งที่เอามาเมื่อกี้นี่ก็ครับครับโอ้มีดึงได้ทำเผื่อนี่เก็บไว้ใช้ได้อีกโอ้ประหยัดนะเก็บไว้ใช้ได้อีกครับไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่ครับใส่ถังไว้เลยใช่แล้วก็แกะออกนะแกะแบบนี้ครับนี่แหละครับแล้วก็สติกออกสติกออกถ้าจะให้ผมเป็นลูกมือบอกนะครับลุงเล็กไม่ต้องเกรงใจนะครับเนี่ยเอาใส่เลยอ๋อเมื่อกี้เอาดินเอาขุยมะพร้าวใส่ไปแล้วลองก้นไปนิดนึงประมาณเท่าไหร่ลองไปประมาณสักแค่นี้แค่นี้คือเท่าไหร่ประมาณเศษหนึ่งส่วนห้ากำมือหนึ่งกำมือใช่กำมือก้นถุงลองก้นถุงก่อนใช่ครับผมแล้วก็อัดใส่ข้างๆนี้เหรอครับข้างๆได้อัดกลางไม่ได้เดี๋ยวรากมันขาดโอ้ต้องอัดข้างข้างถุงอ่ะต้องอัดข้างถุงนะครับแล้วขุยจะเบียดเข้าไปเองโอ้อัดข้างข้างถุงครับต้นนี้ไทจงนะครับไทจงเนี่ยอัดไปเรื่อยๆอัดไปเรื่อยเลยครับอัดแน่นๆนะน้องแน่นๆนี่ครับผมนี่
ดูเหมือนไม่ยากนะครับเอานิ้วจี้นะกัดเป็นแน่นเลยรอบถุงนะครับห้ามโดนรากที่ตรงกลางต้นได้เด็ดขาดเลยเดี๋ยวตุ้มมันจะแตกเดี๋ยวตุ้มมันแตกครับกัดให้แน่นเลยแน่นเลยครับแน่นแบบยกแล้วไม่หลุดอ๋อยกแล้วไม่หลุดครับใช่นี่ครับวันนี้เจ้าของสวนลงมือเองเลยครับสาธิตเพื่อคุณผู้ชมโดยตรงเลยนี่แหละครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับสองนัดแน่นแล้วแน่นเลยนะครับแน่นเต็มเลยลุงพรลองเขย่าดูไม่หลุดเลยแน่นเลยครับแน่นอนเลยนี่เห็นไหมครับแน่นเลยชัวร์ๆเลยครับแน่นตึกเลยครับครับเท่าไรครับราคาครับพันนี้ประมาณ 1,000 1,000 บาทโอ้โห 1,000 บาทต่อรองคุยกันได้ตอนนี้มันก็เริ่มมีหลายเจ้าแล้วก็ขยายพันธุ์ต้นไม้ขายคือขยายพันธุ์เป็นเห็นเป็นล้านเนี่ยของเราเป็นกลุ่มเป็นพุ่มอย่างนี้ก็มีโอ้คนที่ซื้อไปขยายพันธุ์ได้อีกได้อย่างเงี้ยเขาตัดไปเสียบยอดแค่นี้เองโอ้โหเพราะฉะนั้น 1,000 คือไม่แพงเลยถ้าเกิดคิดแบบนี้ได้เยอะเราไม่ได้ไปทำไม้เสียบยอดขายผมไม้ทำจะได้เยอะไงครับจะได้พุ่มอ๋อแล้วอย่างสมมติว่า2ต้นเนี้ยคันเดียวกันเนี่ยเวลาขายขายราคาเดียวกันไหมต้นนี้มันกิ่งเยอะก็กิ่งเยอะก็พันหนึ่งถ้ากิ่งน้อยเงินมาก็น้อยไปก็ลดลงมานิดหน่อย800อะไร700ก็ได้นี่ครับแล้วแต่ก็หวังว่าคุณผู้ชมคงทำเป็นนะครับทำได้นะครับให้ดูรอบเดียวนะครับของดีต้องรอบเดียวแต่มาบางทีเข้ามาที่บ้านเขาจะเลือกตุ่มอย่างนี้แหละก็อย่างเงี้ยเขาจะตัดไปขยายได้เยอะแล้วนี่2ข้อก็ได้เยอะแล้วลุงเล็กตอนนี้เราใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งเราเอาไปวางไว้ที่โคนต้นที่เมื่อกี้เห็นใช่อันนั้นคือเราไปวางไว้วางไว้แล้วอาทิตย์นึงกว่าก็ขายได้แล้วอาทิตย์กว่ารากมันเริ่มเดินเหรอครับใช่ก็คือขายได้แล้วใช่โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอันนี้กิ่งพันธุ์มะม่วงนะครับอันนี้ชื่อกิ่งว่ามะพร้าวมะพร้าวนี่เป็นชื่อมะม่วงเหรอครับชื่อมะม่วงมะม่วงพันธุ์มะพร้าวมะม่วงพันธุ์มะพร้าวครับคือผมจะไม่เปลี่ยนชื่อไงเจ้าของเดิมเขาตั้งมาไงจะตั้งแบบนั้นไงจากไต้หวันก็ตั้งมานะครับอันนี้คือกิ่งนี้คือพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับพร้อมจำหน่ายแล้วครับทีนี้ถามลุงเล็กว่าตลาดณปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะทราบว่าลุงเล็กทำมาหลายปีตลาดมันมียังมีโอกาสอีกไหมก็ยังมีจำหน่ายที่ไหนปัจจุบันจะมีแล้วแต่ผมจะมีลูกค้าของผมไงลูกค้านอกครับลูกค้านอกนี่คือต่างประเทศต่างประเทศก็คือแล้วคนไทยไม่มีหรอครับคนไทยก็มีแต่ว่าคือหลักๆใช่หลักๆต่างประเทศต่างประเทศเยอะโอ้เที่ยวนี้ก็1,500กิ่งครับส่งมอบอีกไม่นานแล้วเป็นเดือน10นี่แหละเดือนแล้วอย่างเดือนหน้าเมืองนอกที่ก็ต้องการปัจจุบันพันธุ์ที่เขานิยมคือพันธุ์อะไรมะม่วงพันธุ์อะไรก็ไต้หวันทุกพันธุ์ส่วนมากก็ชอบไต้หวันมะม่วงไต้หวันใช่พันธุ์อะไรบ้างยกตัวอย่างชื่อหน่อยครับก็มีอย่างนี้ก็มะพร้าวนี่เนี่ยผมก็นำเข้าจากไต้หวันแต่จริงๆมันของปากีสถานไต้หวันเขานำมาให้ผมครับครับนะก็คือแล้วก็มีพันธุ์อะไรพวกกุ้ยเฟยงาช้างแดงขิงกัวเหวินแล้วก็ชีซือชีซือหรือไซซีครับชินซินชินซินแล้วก็ยูเหวินครับมันมีหลายสายพันธุ์สักกี่สายพันธุ์ที่นี่รวมสายพันธุ์มะม่วงนานาชาติเนี่ยโอ้เยอะเลยเป็น50ถึงไหมรวมทุกสายพันธุ์เลยก็เกือบถึงแต่มันเกือบถึงแต่ว่าที่ขายดีก็ใช่ประมาณที่ยกตัวอย่างมันมีซานหลินมีหลายพันธุ์เยอะแยะเลยครับผมก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นดูใบเขาซื้อไปเนี่ยมะม่วงที่สายพันธุ์ที่ลุงเล็กเอ่ยมานี่ราคาเท่ากันไหมไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าพันธุ์ไหนปัจจุบันที่ราคาไทจงพูดตรงๆนะผมส่งก็800ครับ800บาทครับไทจงอันนี้ราคาดีที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ต่อกิ่งคือราคาส่งนี่800ใช่ซึ่งเมื่อปีก่อนๆต้อง1,000ดูใบเขาไปขายเท่าไหร่เราก็ไม่รู้รู้เท่าไหร่อ่ะประมาณ 4-5,000 บาทโอ้โหซื้อ800ขาย 4-5,000 บาทเขาก็บอกเราตรงๆเขาบอกเราใช่เมื่อ2วันเขาเพราะว่าเขาค่าขนส่งขึ้นเครื่องบินค่าขนส่งกิโลละ200ต่อกิโลค่าขนส่งกิโลละ200ไม่รวมชิปปิ้งนะไม่รวมชิปปิ้งแล้วก็คือค่าผ่านทางค่าตรวจโรคเขาหลายอย่างไงเขาหลายอย่างใช่เขาซื้อเราราคานี้แต่เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะใช่แล้ววิธีการตรงนี้ครับเนี่ยส่งไปอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยบรรจุพันยังไงต้องใส่กล่องไปรษณีย์
ผมจะอย่างนี้ผมจะทำไม่ยาวมากครับประมาณเม็ดเม็ดต่อกว่า80อะไรเงี้ยมากล่องใช่ไหมครับกล่องใช่ไหมครับกล่องมันมาตรฐานอยู่เม็ดถึงคือใส่กล่องเรียบร้อยแล้วเขาก็มารับที่บ้านเขามาแพ็คเองเขาแพ็คที่บ้านเขามาแพ็คเองด้วยใช่800นะใช่ผมส่งแล้วก็พอเขาเลือกกิ่งแล้วก็เขามาแพ็คคนที่จะส่งกิ่งก็ไม่เลือกหรอกเอาหมดเลยแล้วแต่เราจัดให้ใช่ก็เหมาซื้อไปเลยใช่แล้วก็จัดการเรื่องส่งออกเรารับเป็นเงินสดอย่างเขามีชิปปิ้งเขามาแพ็คเองโอนเงินกันเลยไหมวันนั้นได้ตังค์ไหมโอนตอนนี้ก็ได้แต่โอนมาบ้างแล้วโอ้โหประจำเหรอมันง่ายมันง่ายเฮ้มันง่ายเขาอะถ้าเราครบคือซื้อขายกันมานานใช่เขาไม่มีปัญหาเรื่องตังค์ก็คือสรุปว่ามะม่วงที่สวนลุงเล็กเสด็จพันไม้เนี่ยส่งออกต่างประเทศใช่ครับไม่ใช่กี่ไก่เลยตอนนี้นะแล้วโอ้โหแล้วนอกจากประเทศดูไบแล้วมีประเทศก็มีอินโดบ้างอินโดไม่เยอะเท่าไหร่มีอินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่ลูกค้าเก่าๆก็มาเอาครับไม่เยอะเท่าไหร่แค่สองสามหมื่นหมื่นกว่าๆอะไรเงี้ยแล้วแต่คนแต่อินเดียส่วนมากจะน้อยอินเดียซื้อกับไม่เกินสองสามหมื่นครับผมอินเดียส่วนมากจะเอายอดเพราะเขาไปยากไงครับไปยากใช้จ่ายมันเยอะอินเดียขี้เหนียวแนวโดมในการส่งออกกิ่งพันธุ์มะม่วงนี่เป็นยังไงเติบโตไหมผมก็ยังนี่ต่อไปนี้เขาบอกเขาจะประมาณสัก4 เดือนครั้งหนึ่งเขามาเอาครั้งหนึ่งสี่เดือนใช่แต่นี่เราแสดงว่าเตรียมคนงานการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงที่ดูไบนี่เติบโตถามนิดนึงแล้วยังไงเขาถึงได้เชื่อมั่นในลุงเล็กเพราะว่าการกิ่งพันธุ์เยอะแยะมากมายถ้าเขาไปซื้อที่อื่นก็มีมีเหมือนกันก็โดนหลอกก็คืออย่างคนไทยถ้าเห็นต่างชาติเท่าไหร่ก็เอาเลยฟันเลยอะไรเงี้ยฟันอะไรก็ให้มันอะไรก็ให้มันไปเลยอย่างเงี้ยราคาเป็นธรรมก็เลยซื้อขายกันมานานใช่แล้วแต่ละสายพันธุ์ก็รู้ยังไงว่าพันธุ์ไหนอร่อยไม่อร่อยเขาชิมเลยเขามาชิมก่อนก็ผมขายลูกเขาด้วยไงอ๋อมีลูกมีผลผลิตขายก็ด้วยใช่แล้วมีลูกเขาก็เอาหมดแหละมันเขาได้กินได้ชิมได้ซื้อใช่แล้วคนติดใจเขามาซื้อมาสั่งกิ่งใช่ลูกผมก็ส่งเขาไม่แพงละ60 บาทเองต่อกิโลต่อ1 กิโลเพราะนี่หลักการวิธีการขายเป็นแบบนี้ใช่ก็คือลูกเขาก็ชิมครับผมครับก็อันนี้คือตลาดพันต้นพันมะม่วงนานาชาติผมเรียกว่านานาชาติแล้วกันนะครับเขามีหลายสายพันซึ่งถ้าพันแปลกๆมาเขาเอาหมดตอนนี้นับว่าลุงเล็กเนี่ยโชคดีมากที่เคยอยู่จตุจักรนะครับเคยเสียค่าเช่าร้านปัจจุบันมาอยู่ที่บ้านพักแล้วก็มีสวนอยู่ข้างๆบ้านมีภรรยามีลูกมาช่วยกันใช่ไม่ต้องไปทำงานข้างนอกแล้วไม่ต้องมองย้อนไปถือว่าคุ้มกว่าไหมตอนนี้คุ้มกว่าไม่ต้องเหนื่อยขนขึ้นขนลงโอ้โหถ้าไปจากต้องขนขึ้นอย่างรถใช่ไหมครับเมื่อก่อนมีน้องถ้าไปลงก็ต้องจ้างกัมพูชาลงครับโหตอนนี้สบายแล้วขากลับก็จ้างขึ้นอีกครับจ้างเก็บของจ้างเก็บเต็นอะไรเงี้ยผลตอบแทนคำไรต่างๆคิดว่าคุ้มกว่าที่แบบเดิมเราจักมาเดี๋ยวนี้มันตลาดไม่ค่อยไปแล้วอย่างนั้นกรณีที่คนจะมาทำพันขายอย่างเงี้ยมาแข่งกับลุงเล็กนี่ได้ไหมมาคิดว่ายังได้ก็คืออย่างเพื่อนมาซื้อมาอะไรผมก็บอกให้อย่างเริ่มแรกอย่างฝรั่งทุกคนอ่ะครับผมก็บอกให้ไปทำกิ่งของขายแพงเพราะอะไรคือหนึ่งมือสองมือสามก็ยังได้ราคาใช่ไหมก็คือเราจะดึงราคาไว้ให้เขาพอทีเราก็ขายดั้มไปแล้วมันคือลุงเล็กเนี่ยเป็นต้นน้ำเลยต้นทางใช่จะดั้มแข่งกันบางคนก็บอกคนก็เลยไปขายที่ราคาต่ำกว่าเราบางคนมาเจอผมเชื่อลุงเล็กทีแรกก็ดีแล้วแต่ว่ายังมีโอกาสใช่ไหมครับธุรกิจตรงนี้ในการขยายพันไม้ขายโดยเฉพาะมะม่วงเนี่ยแต่ตลาดก็ต้องหากันเองต้องหากันเองใช่อย่างนั้นมีอะไรที่จะพูดฝากเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอยากทำอาชีพตรงนี้บ้างสายพันธุ์เราอย่าไปเปลี่ยนชื่อครับอย่าไปหลอกเขาแล้วเขาซื้อเขาจะได้มั่นใจเราเออกี่ปีผมส่งนี่เป็นเกือบ10 ปีแล้วนะหลายปีแล้วนะก็คือเราจะไปหลอกแล้วก็บอกตรงๆอย่าไปหลอกอย่าไปหลอกเขาใช่ก็คือถ้าไม่หลอกนี่ก็จะเกิดความยั่งยืนใช่ก็คือทุกอย่างครับนะก็แพงแล้วก็บอกเขาแพงครับผมถูกแล้วก็บอกว่าถูกกันราคาก็ต่อรองกันได้บอกเขาโอเควันนี้ต้องขอบคุณลุงเล็กมากๆนะครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสเรามาเยี่ยมเยือนกันใหม่นะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับลุงเล็กครับสวัสดีครับตัวไปก่อนสวัสดีผู้ชมต้นนี้ผมก็ไปปลูกนะลุงเล็กได้ครับโอเคครับ